บ้าน2ไร่ฟิล์มรัฐภูมิทำแม่ลำบากนั่งรถเมย์ไปทำงานฟิล์มรัฐภูมิปลื้มคนมองว่าเป็นลูกกตัญญูหลังเปิดตัวบ้านหลังใหม่มูลค่ากว่า50ล้านให้ครอบครัวเผยสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองขอปรบมือให้กับหนุ่มฟิล์มเพราะในที่สุดฝันก็เป็นจริงแล้วหลังจากที่เจ้าตัวขยันทำงานเกลียวทั้งด้านธุรกิจและงานบันเทิงจนล่าสุดหนุ่มฟิล์มก็สามารถสร้างบ้านหลังใหม่มูลค่ารวมกว่า50ล้านแถวลำลูกกาคลอง4บนที่ดิน2ไร่ให้กับคุณแม่อย่างที่เจ้าตัวได้ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้ได้สำเร็จจนมีหลายคนยกให้หนุ่มฟิล์มนั้นขึ้นเป็นลูกกตัญญูอีกคนทางนี้ก็เผยว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณที่คนมองว่าตนเป็นลูกกตัญญูเพราะที่ตนทำทุกอย่างวันนี้ก็เพราะอยากให้ครอบครัวมีความสุขที่สุดส่วนบ้านใหม่ตอนนี้ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมอยู่และบ้านหลังแรกที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่แม่ก็แอบบ่นว่าหลังใหญ่ไปแต่ทุกคนก็โอเคครับอดีตกว่าจะมีวันนี้ทุกคนคงได้ยินข่าวคราวฟิล์มเล่าว่าผมต้องพาคุณแม่ไปด้วยเพราะผมอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาพอผมพาคุณแม่ไปด้วยค่าใช้จ่ายมันก็เลยเยอะเพิ่มขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายค่ากินที่พักผมก็ต้องทำงานล้างจานที่ร้านอาหารไทยด้วยซึ่งตอนนั้นผมก็เรียนเช้าแล้วทำงานเพื่อที่จะมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวต้องส่งเงินมาให้คุณพ่อพี่ป้าน้าอาที่ประเทศไทยอีกด้วยเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตผมยังเลี้ยงทั้งตระกูลอยู่แล้วคือจริงๆเงินเก็บของผมมีอยู่แล้วผมก็จะส่งเงินเก็บของผมให้พวกเขาอยู่แล้วแต่ว่าผมต้องทำงานเพิ่มเติมเพราะว่ารายได้จะไม่ขาดตอนเพราะว่าเราไม่มีงานแสดงแล้วเราก็ทำงานล้างจานแล้วก็ทำทุกอย่างที่มันได้เงินปกติอยู่บ้านก็ล้างจานให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเราชินกับตรงนั้นแต่ว่ามันจะไม่ชินกับการโดนดูถูกมากกว่าเพราะว่าเรื่องล้างจานผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกครับเพราะผมเคยอยู่กับในครัวหัดบ้างทอดบ้างกดพื้นเก็บโต๊ะเก็บขยะมันเป็นเรื่องปกติมากมากแล้วภาพแม่คือภาพแบบที่ผมสะเทือนใจที่สุดในชีวิตเพราะตัวผมเองเจอมาอะไรรับได้แต่สิ่งที่ผมเห็นแม่อันนั้นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตผมยอมรับว่ารับไม่ได้เพราะว่าผมห้ามพ่อแม่หรือครอบครัวของผมไม่ให้ทำงานตั้งแต่อายุ17ปีผมบอกว่าจะเลี้ยงเองแล้วผมก็ทำแบบนั้นมาตลอด